มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพุ่งพรวดหนักมากราคาทองคำล่าสุดรีบตัดสินใจเลยค่ะวันที่2มิถุนายน2565สมาคมค้าทองคำรายงานนะคะราคาทองไทยครั้งที่1เมื่อเวลา 9:23 น.โดยราคาทองล่าสุดนะคะได้มีการปรับขึ้นมาอีก250บาทในวันนี้ค่ะส่งผลทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 29,950 บาทขายออกบาทละ 30,050 บาทค่ะส่วนราคาทองรูปพรรณนะคะรับซื้อบาทละ 29,404 บาท40สตางค์และขายออกบาทละ 35,50 บาทค่ะ5ควรรู้ก่อนซื้อทองนะคะ1ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันอย่างชัดเจนมีการแสดงราคารับซื้อคืนและมีการแสดงค่ากำเนิดซึ่งค่ากำเนิดอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้านแต่ติดอยู่ในถาดค่ะ2มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อยแหวนกำไร3มีการระบุชัดเจนว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไหร่เช่น 96.5% หรือว่า 99.99% เป็นต้นค่ะ4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิตนะคะ 5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ